พรุ่งนี้แฟนบอลคงจะเฝ้าหน้าจอกันเลยนะคะเพื่อส่งแรงใจไปเชียร์ทีมชาติไทยค่ะในการแข่งขันชิงชนะเลิศนัดที่2ที่ประเทศมาเลเซียนะคะเป็นศึกเพื่อที่จะชิงแชมป์ระดับอาเซียน AFF Suzuki Cup 2014ขณะนี้เต็มไปด้วยกระแสชื่นชอบนักกีฬานักเตะทีมชาติไทยนะคะคุณพิภาปิ่นแก้วไปพูดคุยกับแฟนคลับตัวจริงที่จะต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้เลยนะคะที่มีข้อมูลรู้ลึกรู้จริงเจาะลึกวงในเลยเกี่ยวกับตัวนักเตะที่พวกเขาชื่นชอบค่ะภาพแฟนบอลเกาะขอบสนามหลังจบเกมเพื่อให้กำลังใจนักเตะขวัญใจของพวกเขาสร้างศรัทธาฟุตบอลทีมชาติไทยกลับมาอีกครั้งแฟนบอลเหล่านี้อยู่เบื้องหลังกระแสความนิยมฟุตบอลไทยหนึ่งในนักเตะขวัญใจของสาวๆคือชาลิวชับปุยลูกครึ่งไทยสวิตกองกลางทีมชาติไทยที่มีหน้าตารอยยิ้มและฝีเท้าที่โดดเด่นทำให้มีแฟนคลับติดตามจำนวนมากแฟนคลับของชับปุยกลุ่มนี้รวมกลุ่มกันในแฟนเพจใช้ชื่อว่าชาลิวชับปุยแฟนคลับบางคนยอมรับว่านอกจากผลงานการเล่นยอดเยี่ยมแล้วรูปร่างหน้าตาของชับปุยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขาติดตามผลงานของตัวนักเตะรวมถึงหันมาเชียร์ฟุตบอลไทยตามติดเกือบทุกสนามที่ชับปุยลงแข่งมียิ่งกว่าไปเฝ้าก็คือตอนนั้นที่ชอบเนี่ยคือเขาอยู่ที่บุรีรัมย์ทีนี้เนี่ยก็เลยเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยไปบุรีรัมย์บ่อยๆหลังจากนั้นก็เลยชวนพ่อว่าซื้อที่ดินอยู่ที่นี่ดีกว่าไหมแล้วก็ทำสร้างบ้านอยู่ที่นั่นนะคะเพื่อที่จะได้อยู่ใกล้ๆคอยดูอะไรอย่างเงี้ยได้ตลอดอันนี้เป็นแนวคิดหรือว่าทำแล้วจริงๆทำแล้วจริงๆค่ะอยู่สุพรรณก็ยังเชียร์บุรีรัมย์อยู่แต่ว่าก็ยังเชียร์ชับปุยเป็นการส่วนตัวอย่างมาทีมชาติไทยก็จะติดตามเขาตลอดก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรแต่ก็สุพรรณก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนฐานทัพก็ได้แปลว่าก็รอยยิ้มนี่เขาแบบอารมณ์ดีมากนะครับสดใสใช่ใช่ครับเป็นผู้ชายที่แบบยิ้มตลอดบางทีแบบโดนคนขอถ่ายรูปอยู่เนี่ยครับเพื่อนเดินไปเข้าเกตจนหมดแล้วชับปุยยังยืนถ่ายรูปกับแฟนคลับอยู่เลยจนแบบต้องเหมือนบางทีก็แบบมีเพื่อนเขาเรียกว่าแบบให้ไปได้แล้วหรืออะไรประมาณเนี้ยเคยมีคนมาตามด้วยค่ะให้รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่แต่มาแกแบบผมเดินรองเท้าสตั๊ดคู่นี้พ่อของเจชนาธิปสงกระสินกองกลางทีมชาติไทยซื้อให้ลูกชายตั้งแต่อายุ5ขวบหวังให้ลูกชายตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อให้ติดทีมชาติในอนาคตพ่อของเจหรือที่หลายคนเรียกว่าเมสซี่เจบอกว่าลูกชายซ้อมพื้นฐานการเตะบอลจนกระทั่งอายุ10ขวบพ่อส่งเข้าโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครผลักดันจนติดทีมชาติตั้งแต่อายุ19ปีทำให้เจกลายเป็นนักฟุตบอลอายุน้อยที่สุดในทีมชาติชุดนี้ผมก็มีบางทีเขาเบื่อเขาไม่อยากนั่นผมก็บอกว่าเจถ้าหนูซ้อมบอลกับพ่อถ้าหนูเล่นบอลพ่อให้อภิสิทธิ์หนูเลยนะหนูไม่ต้องมาทำงานบ้านไม่ต้องมาช่วยพี่ไม่ต้องทำอะไรเลยกลับมาปุ๊บมีหน้าที่เดี๋ยวไปซ้อมบอลให้เห็นเพราะเราอยากให้เขาเป็นนักบอลไงผมตั้งใจแล้วเล่นเพื่อความเป็นเลิศเล่นเพื่อติดทีมชาติคุณต้องทำอะไรเหมือนเด็กจะให้เก่งต้องมากกว่าคนอื่นก็คือถ้าซ้อมบอลไม่ต้องทำไม่ช่วยทำงานบ้านไม่ต้องอะไรเขาก็ชอบแล้ววังวันเขาเบื่อเขาอะไรเงี้ยผมก็เมื่อก่อนเล็กๆมันจะมีเกมแบบคอมพิวเตอร์อะไรอ่ะชั่วโมงประมาณ20อ่ะผมบอกว่าเดี๋ยวถ้าซ้อมบอลกับพ่อแป๊บนะสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงอยู่หน้าบ้านน่ะเลื้อยบอลดอกบอลให้พ่อเห็นนะเดี๋ยวพ่อจะให้ท่านเงินไปนั่นครับก็เป็นการหลอกล่อครับผมนักเตะ2คนนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนักเตะทีมชาติที่ได้รับความนิยมจากแฟนๆแต่ถ้าประเมินแล้วทีมชาติทั้งชุดทุกคนต่างมีแฟนคลับของตัวเองอย่างเหนียวแน่นเช่นเกิกฤทธิ์ทวีการอดิศักดิ์ไกรสอนสารัตน์อยู่เย็นความชื่นชอบและแรงเชียร์ของผู้ชมเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นกำลังใจสำคัญให้กับนักเตะแต่ทำให้บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลทุกนัดมีผู้ชมหนาแน่นคึกคักไม่เว้นแม้แต่การแข่งขันนอกบ้านที่กำลังจะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้ที่มีรายงานว่าแฟนๆของนักเตะลงทุนเดินทางไปเชียร์พวกเขาถึงแดนของมาเลเซียวิภาปิ่นแก้วไทย PBSรายงาน